โอ้ดีกรีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับยังไงฮะก็เป็นแชมป์ WMC Intercontinental นะครับ MTGP Intercontinental นะครับก็โด่งดังทางยุโรปแล้วก็ไฟสร้างชื่อของเขาอย่างที่คุณสมจิตบอกไปก็คือการปะทะกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมได้แบบมันหยดติ๋งเลยครับคู่ขี้สูสีเป็นอีกอย่างนึงเป็นดาวรุ่งด้วยนะฮะอายุเพียง22ปีนะครับมาดูครับวันนี้จะเรียบร้อยโรงเรียนกระเทียมวิทยาหรือเปล่านี่เป็นไฟแรกของเขาหลังจากที่เซ็นสัญญาเข้าสู่สังกัดไทยไฟต้องบอกว่ากว่าจะเซ็นสัญญาได้เนี่ยโอ้โหมิสเตอร์โจต้องตามตัวแล้วตามตัวเองครับคือตามไปเซ็นถึงอิตาลีเลยแน่นอนฮะโดยเฉพาะคนนี้พูดเสมอว่ารอยสักของเขาด้านขวานี่โอ้โหต้องบอกเป็นยันสิทธิของอาจารย์ไพโรจน์ดูสิฮะอาจารย์ไพโรจน์ฤทธิ์วิชาครับนี่แหละฮะดูครับวางแข้งขวาเอาละซ้ายกับขวามิสเตอร์ป๋องยังไงคู่นี้เตะพับในนะครับพันชัยเตะซ้ายครับโอ้โหถือว่าออกแข้งได้ดีครับเนื้อตัวนี่ดูไม่ได้ทิพย์เสียพันชัยนะครับโอ้เดี๋ยวเขาหาคู่ต่อสู้ด้วยเดี๋ยวหามวยไทยด้วยดูฮะซ้ายกับขวาโอ้เตะขวาสูงครับพันชัยอัดเจอทีครับแหมเราสังขะเมียวมาโปรยครับดูเชียร์พันชัยพังเลยเตะขวาสวยครับพันชัยครับแหมเตะหลุดนะครับโอ้โหอลิซิโอก็หลุดเหมือนกันครับอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมไม่รู้จักพันชัยเนี่ยผมนึกว่ามาจากชาวต่างชาตินะครับน่าจะกัมพูชาแน่นอนนี่รูปร่างทรงหน้าตาแกได้เลยฮะเตะขวาไปหมัดซ้ายต่อยซ้ายลำตัวครับอลิซิโอตีเข่าซ้ายครับสังคระสุรินสเรนครับสเรนวันนี้สเรนเจออิตาลีโอ้ยซ้ายเฮ้ยเป็นไงมิสเตอร์ป๋องโอ้ร้ายกาจจริงๆนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องอายุน้อยครับพัฒนาได้ครับแบบนี้หมัด1 2แทงเข่าซ้ายครับอลิซิโอแล้วก็พลิกมาตีขวามันติดเชือกไปหน่อยครับกรรมการแยกออกมาครับแต่พันชัยก็ถือว่ามีความกระหายในชัยชนะเหมือนกันนะครับพันชัยเอาโดนขวาครับโอ้เป็นจังหวะเสียหลักครับไม่รัดกุมไม่ได้ครับพันชัยกระโตกกระตากอโยอย่างไปดิหายท้องบางงานต้องระวังครับเพราะว่าอลาซิโอนี่มีทั้งหมัดมีทั้งแข้งฮะซ้ายนี่ซ้ายนำตลอดเตะขวาหลุดครับพันชัยโดนลำตัวครับโอ้ย่อไฟเล็กน้อยสับสองซ้ายครับอลาซิโอมัดซ้ายตรงโอ้ย่อครับพันชัยยังไงโดนซ้ายโดนขวาแทงเข้าขวาครับพันชัยยังหน้าดียังหน้าด้วยบ้าด้วยมือพังด้วยเทียบพังโอ้ยโอ้ปัดตั้มเฉวงยังจุกอยู่ยังจุกอยู่ครับอเลซิโอจะสอกกลับครับแม่พินเหลี่ยมพินเหลี่ยมสอกกลับจังหวะไม่ได้ครับต้องหลักดีกว่านี้ครับพันชัยโอ้โรงเรียนกระเทียมวิทยาจะเรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นเด็กมีของจริงๆครับอเลซิโอครับขยับเข้าหาต่อครับเข้าหาต่อครับต่อยโดนขวาครับพันชัยนับมันยังไม่นับครับต่อยต่ออ้าวไม่นับก็ใส่ต่อครับอัปคัตขวาครับซ้ายขวาแม่ตบหน้าตบตาเตะขวายังไงต้องนับแล้วครับโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบครับพันชัยโรงเรียนกระติมวิทยารู้มันรู้จูบจูโอ้นายเอ๋ยจุยขยมพังดูครับแต่ว่าขยมพังไม่ไหวแล้วมั้งครับไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนกระติมวิทยาโอ้ต้านความแข็งแกร่งของคนนี้ไม่ไหวครับมิสเตอร์ป๋องโอ้อเลซิโอมาลาเตสตาครับจากกรุงโรมอิตาลีครับสมแล้วที่ไทยไฟจับเซ็นสัญญาครับผมโอ้โหเด็กมีของฮะค่อนข้างจะหลากหลายครบเครื่องครับโอ้โหครับนี่ฮะดูความบอบช้ำของอเลซิโอโอ้โหดูสิครับทำไมฮะเลดทองโอ้โหนี่ตอนโควิดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะมันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครับทองก็มีโอ้นี่ครับดูความน้ำใจนะฮะไปนั่งดูหมอนั่งดูหมอให้หมอเอายกเย็ดยกก่อนครับยังไม่ฟื้นครับยังครับมาครับพี่จ๋องเดี๋ยวดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับก็พยายามบวกหมัดเหมือนกันนะครับพันชัยแต่ว่าโดนซ้ายเข้าปลายคางโอ้โหมันสูญรวมประสาทเลยตาลอยใช่ครับโอ้ยสูญรวมประสาทเลยครับตรงนั้นอะต่อยได้แม่นมากครับทางด้านของอเลซิโอต่อยแคบด้วยฮะนี่ครับมัดท้ายตรงๆแคบๆนี่ฮะคือการได้เปรียบส่วนพันชัยนั้นต่อยกว้างครับดูครับลูกนี้นี่ครับอัปคัตขวาลำตัวแล้วต่อยซ้ายตรงคือต่อยฉลาดด้วยครับดูภาพชัยครั้งหนึ่งครับขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนนะตามสูตรเลยครับโอ้นี่ถือว่านับได้นับนะลูกนี้ฮะดูฮะอัปคัตซ้ายพยายามจะบวกศอกนะครับพันชัยครับแล้วไปหักข้างเอียงข้างแล้วก็โดนลำตัวครับคือพอ
โดนเสร็จปุ๊บนี่พอโดนตรงไหนก็เจ็บแล้วนะครับโอ้โหเตะขวายัดเข้าไปครับลาซิโอฉลาดครับพอพันชัยบล็อกแกจะฮุกขวาลําตัวดูฮะตายแล้วเอามาคัดขวาลําตัวอย่างงี้คัดซ้ายคัดขวาอีกทีนึงต่อยมันได้หลากหลายครับเรียบร้อยครับคุณเป็นคุณเดียวครับเชิญครับAlessio Maladesa from Mindale. แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปและแน่นอนวันนี้เรามีมอบเข็มขัดเศรษฐีเรือทองให้กับผู้ชนะด้วยครับคุณเป็กเอาละครับเราต้องขอเรียนเชิญนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับมามอบเรียนเชิญนะครับธนพัฒน์เอ็มอ่อนนะครับนายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับและนายธรรมรงค์แห้วเพชรครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะครับให้เกียรติมอบเข็มขัดให้ด้วยกับเข็มขัดเศรษฐีเรือทองส่งเสียงปรบมือดังๆด้วยครับให้กับนักกีฬาของเรานะฮะทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับกว่าจะชกแต่ละแมตช์นี่ไม่ต่ำกว่า2เดือนนะที่ต้องเรียกความฟิตกันสุดยอดจริงๆครับแน่นอนความมันคู่2จบแล้วฮะเดี๋ยวพักสักครู่ได้ครับแล้วกลับมาใหม่กันต่อที่คู่3กับไทยไฟเศรษฐีเรือทอง